สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำรั้วไม้ไผ่นะครับของโรงเรือนที่เราใช้ปลูกผักหลังบ้านนะครับรั้วไม้ไผ่ที่เราจะทำก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะครับก็ยาวมาด้านกว้างของโรงเรือนนะครับเพื่อปิดช่องว่างบริเวณนี้นะครับส่วนนี่ก็คือไม้ไผ่ไม้ลวกนะครับที่เราเตรียมไว้ปิดทำรั้วไม้ไผ่ตรงนี้นะครับก็จะทำเป็นแนวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้ไม้ทำคานสำหรับยึด2คาน2ท่อนนะครับก็เป็นท่อนล่างกับท่อนบนแบบนี้นะครับเพื่อเป็นตัวคานสำหรับยึดซี่ของแนวรั้วนะครับก็ตีคานเข้าไปยึดแบบนี้เลยนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับส่วนด้านล่างก็เช่นกันนะครับก็ตีคานยึดด้วยตะปูดอกใหญ่หน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงใช้ไม้ไผ่ที่ไม้ลวกไม้ไผ่ที่ค่อนข้างที่จะแก่หน่อยนะครับเพราะว่าเวลาตีจะทำให้คานมีความแข็งแรงนะครับบริเวณตรงกลางก็ยึดกับเสานะครับตรงนี้ก็ยึดทั้ง3มุมนะครับแบบนี้ครับสามมุมก็เสาละ2ต้นนะครับก็ตีไม้ไผ่เข้าไปแบบนี้เลยเมื่อแน่นหนาแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับก็ตีไปกับเสานะครับให้ยึดกันแบบนี้ต่อมาเราก็นำไม้นะครับมาวัดขนาดคร่าวๆนะครับของซี่แนวรั้วของเราที่เราจะตีเข้าไปติดกับคานนะครับกะความสูงคร่าวๆนะครับก็วัดได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยตัดเป็นท่อนแบบนี้นะครับก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับแล้วก็ทำการผ่าครึ่งนะครับไม้ลวกของเราแบบนี้ครับผ่าครึ่งมาก็จะได้เป็น2ซี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีซี่แนวรั้วนะครับเพื่อยึดกับคานของเรานะครับใช้แผ่นไม้บางๆนะครับประมาณนี้เพื่อไม่ให้เพื่อวางซี่ของรั้วของเรานะครับวางทับบนไม้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ติดกับพื้นดินนะครับก็จะมีช่องว่างเพื่อป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าซี่ไม้ไผ่ไม่โดนพื้นก็จะทำให้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับไม่ผุไม่กร่อนตะปูที่จะใช้ก็ตะปูประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็จะพอเหมาะนะครับแล้วก็มีค้อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มตีคานตี
รั้วของเรานะครับยึดกับคานเลยนะครับก็วางซี่รั้วของเรากับไม้กระดานแบบนี้นะครับเพื่อกะระยะแล้วก็เว้นช่องไฟประมาณ1ช่องครับ1ช่องของซี่รั้วนะครับช่องเว้นช่องแบบนี้นะครับก็ตะปู1ดอกตีด้านบนนะครับด้านล่างอีก1ดอกนะครับก็กะเว้นประมาณซี่เว้นซี่แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้สัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปได้นะครับพวกไก่นะครับมาตีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเกิดความแข็งแรงนะครับครับตีซี่เว้นซี่แบบนี้นะครับด้านล่างก็แบบนี้เลยนะครับไม้รองแผ่นบางๆก็ขยับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเว้นช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีซี่รั้วในส่วนที่เหลือกันเลยนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับนำร่มมากางไว้แบบนี้ก็จะมีบางครั้งที่ตะปูงอนะครับก็ใช้ค้อนนะครับตีดัดให้ตรงแล้วก็นำมาใช้ต่อนะครับแผ่นไม้ด้านล่างก็เลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็วางซี่รั้วของเราจะได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับไม่จดพื้นพามาดูนะครับหลังจากตีซี่รั้วของเรายึดกับคานเป็นรั้วไม้ไผ่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่ดูสวยงามเลยทีเดียวเลยนะครับดูมั่นคงนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบดีครับก็สวยงามครับทำง่ายๆนะครับก็ทดสอบแล้วนะครับแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับก็พยายามไม่ให้โดนน้ำและซี่รั้วก็ตีลอยขึ้นมาไม่ให้โดนผิวดินนะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานรั้วไม้ไผ่ของเราให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาทำรั้วไม้ไผ่สำหรับโรงเรือนปลูกผักหลังบ้านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ